มาเป็นกำลังใจให้นิชายด้วยการดูโฆษณาสาสิวินาทีนะคะทุกคนพอบอกครับได้ยิงนอีกแล้วครับตอนที่493กกูกูกไม่กี่เดือนก่อนฉันได้รู้ว่าในงานเลี้ยงว่าที่แท้คุณเหยียนที่แต่งงานกับสิงไพ่สือน่ะก็คือกู้ชิงโจรู้เรื่องนี้ได้ยังจ๊ะที่ว่าที่จริงแล้วคุณเหยียนอะไรนั่นนะ่ะที่ถ้าในคนสื่อคนโตแต่งงานด้วยน่ะก็ก็คือภรรยาของน้องชายเก่าเขานะ่ะ คือกู้ชิงจอง,องั้น่เหรอใครบอกเรื่องนี้ให้พวกเธอรู้กันนะฮะอยากจะเป็นใครได้อีกก็แม่สามีของเรา,างไงล่ะคุณนายของท่านกังพันเป็นคนพูดด้วยตัวเองเลยนะได้ยินว่าหล่อนรู้ตัวก็เลยนั่งเรือหนีไปแต่ผลก็คือถูกจตูค่ะจนถูกระเบิดตายนะ จนกระทั่งได้เจอกับหล่อนอีกครั้งในบ้านตระกูลคิมถึงได้รู้ว่าที่จริงหล่อนน่ยยังไม่ตายแต่หล่อนมาถึงไทโย,ยวนและกลายเป็นลูกติดของคนญี่ปุ่นแทนฉันยังตกใจมากๆจนเกือบลืมตัวเสียกิริยาไปเลยแท,แท้ๆแต่ก็ดีที่พี่ชายฉันห้าวไว้อันตรายจริงๆเกือบตะโกนชื่อของหลอนออกมาแล้วสิ เพราะว่าสิพ่ยสือยอมรับฉันเป็นคู่มั่นก็เพราะภรรยาเขาตายไปแล้วเธอกู้ชิงเจียยังกลับมาอีกฉันก็จะไม่ได้อะไรทั้งนั้นสินะฮิราโน่เฉียงแต่ฉันไว้ทำไมอ่ะคุณเฉิงวี่คุณมาทำอะไรที่นี่คะสนใจฉันทำไมฉันไม่ใช่ลูกสาวเธอนะที่คุณถืออยู่นะ่ะคืออะไรงั้นหรอคะ น้ำน,น้ำยังไงละ่ะน้ำของฉันคุณกำลังเบียดเสียดอยู่ในฝูงชนของผู้ปกครองพร้อมถือแก้วน้ำในมือบอกว่านี่คือน,น้ำนี่เหรอคะคุณดื่มให้ฉันดูสักคำได้ไหมหล่ะคะถ้าคุณดื่มฉันจะเชื่อว่านั่นคือน้ำก็บอกแล้วไงว่านี่คือน้ำนะคิดว่าฉันจะก่ออาชญากรรมกลางวันสกสาได้ไงดื่มก็ดื่มสิ ก็ยังดีที่มันคืนน้ำจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงอะไรอาจารย์อิง่อชิียงฉันซื้อมาให้แล้วนะเออเธอกับคุณหนูสามตระกูลเย่จะหย่มดื่มตอนนี้เลยไหมอ่ะไม่ฉันไม่ดื่มงั้นให้ฉันซื้อโซดาเพื่ออะไรสาดใส่เฉิงวิ่อซะ แย่แล้วฉันเผลอสาดไปตามสัญชาตญาณน่ะทำไมอาจารย์ถึงสั่งให้เขาสั่งให้ทาคาชิสินสาดน้ำใส่ผู้หญิงคนนี้ล่ะคะกุฮินาโนกิกาหลังจากนี้ห้ามมายุ่งกับคุณหนูแย่อีกภรรยายรองในจวนท่านกองผลแย่มีมากพอแล้วไม่ต้องการคุณหรอกค่ะ ที่แทบมีคนหาวิธีที่จะมาเป็นภรรยารองเพิ่มของท่านกองพลเพิ่มอีกคนละสินะคิเด็กสาวสมัยนี้นี่นะเอ้ยเรื่อยแบบนี้เห็นกันบ่อยมากเลยอะน่นไม่อาจจริงๆนั่นสิหล่นก็ไม่ได้สวยอะไรมากซุด,ด้วยอีย๋ถึงวี่คนนี้ได้ประโยชน์จริงๆติดกับข้าเสร็จแล้วแต่เป้าหมายก็สำเร็จได้อยู่ดีทุกคนได้เห็นหมดแล้ว ว่าคนของเย่อ้ขัดแย้งกับเฉิงอี่เดิมทีทำเรื่องให้วุ่นวายเพื่อจะทำลายชื่อเสียงเย่อ้จะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับสิ่งพ่สืออีกแต่ฉันดันทำพังขอโทษนะคะเย่อ้ถือว่าหน้าตาดีอยู่แต่ท่านในพนสื่อก็หล่อเกินไปจริงๆทำไมคิดจะทิ้งคู่มันอย่างเธอแล้ว ไปจวนท่านกองพลทุกๆวี่ทุกๆวันล่ะเห็นได้ชัดว่าสิ่งพ่สือนนะ่ะไปที่จวนท่านกองพลก็พอกู้ชิงโจแต่เรื่องนี้ฉันจะบอกคิมเชนหงไม่ได้ตอนนี้ฉันอยู่บ้านตระก,กูลคิมชั่วคราทำไมถึงมองไม่ออกเลยว่าคุณคิมชอบสิ่งพ่สือและคิดจะหลอกใช้ฉันเพียงแต่ว่าตอนนี้นะ่ะตระก,กูลเฉิงต้องการความช่วยเหลือจากตระก,กูลคิม ฉันเลยยอมให้ได้ก็เถอะหรือต้องยออนจำนนและทําในสิ่งที่หล่อนพอใจเฮ้นอเฉียงคนนั้นน่ามาออกว่าฉันมาหาคุณหนูแย่ไม่อย่างนั้นคงไม่มีท,ท่าทีป้องกันฉันแบบนั้นหรอกคะ่ะถ้าหล่อนบอกเรื่องนี้กับคุณหนูแย่ฉัน ต้องทําให้ท่านกองพลขุนเคืองแน่แน่คุณคิมคะก่อนหน้านี้คุณเคยรับปากฉันแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่มาวุ่นวายให้มากมายคุณก็จะมาไม่มากมายคุณก็จะมาช่วยฉันน่ะไม่เป็นไรหาอากาศพูดคุยกับบะอูให้ได้ก็พอที่เหลือฉันจะช่วยเธอเองอาจารย์คะคนคนนั้นคือใครทำไมหน้าตาคุณมากเฉิงอี้ ชื่อนี้เหมือนฉันเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยค่ะพอ,อรครับในหญิงนี้แล้วครับตอนที่494หล่อนอยู่ในสถานนะคู่มั่นของสิงพือ่อในตอนนี้ฮะคู่มั่นของสื่อ,สอมหาอาจารย์ทำไมหรอคะก็เมื่อสองวันมานี้นะ่ะสื่อ,สอมาหาคุณบ่อยๆหล่อนก็คงจะมาหาเรื่องคุณอ๋อคนที่เดินไปเดินมาน่าโรงเรียนเมื่อกี้นี้ก็คือคุณเฉิง อุ้ยที่ก่อเรื่องขึ้นมาเธอคิดว่าเธอจะทําให้ทุกคนรู้ว่าคุณหนูสามตระกูลเย่ก,กับคู่มาของเธออยู่ด้วยกันช่วงสอสวันที่ผ่านมานี้ถ้ามันสําเร็จคงส่งกับผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณหนูสามตระกูลเย่แน่เลยอาจารย์คะขอบคุณจริงๆนะโชคดีที่คุณมาทันเวลาไม่เห็นงั้นฉันคงถูดินทายแน่คุณหนูสามตระกูลเย่จะไม่ขอบคุณผมหน่อยหรอครับ ผมอุตส่าห์ซื้อโซดามาเลยนะเออคุณเฉิงคนนั้นนะ่ะผมก็เป็นคนสาดโซดาเลยนะ <c oughs> ต้องขอบคุณอยู่แล้วค่ะขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้รถไฟไทยหยวนเริ่มวิ่งฉันจะจัดการห้องให้คุณห้องหนึ่งคุณจะได้อยู่แบบอิ่มหนำสำราญน,นอนหลับสบายอย่งแน่นอนค่ะโอ้ดีเลยงันให้คุณกู้คุณอาเฉียง เอเอไม่ใช่สิคุณอาเฉียวสักครองด้วยสิทขาชิสุนคนนี้เหมือนกับว่าจะแบ่งสิ่งดีๆให้กับอาจารย์โดยไม่รู้ตัวหรือว่าเขาจะชอบอาจารย์กันนะถึงหมอนั่นจะไม่ได้เตรียมมือเที่ยให้ฉันแล้ะยังเสี่ยงที่จะต้องเสียชื่อเสียงแต่ฉันก็ยังชื่นชอบเขามากฉันจะให้อาจารย์กับทคา,าชิสุนที่เป็นเด็กหน่อมแนมคนนี้ เข้าหากันไม่ได้ออจริงสิคุณคาคาชิฉันกับอาจารย์นะ่ะจะไปเที่ยวด้วยกันฉันไปส่งอาจารย์กลับบ้านก่อนนะคะเออฉ,ฉ,ฉันยังไม่อยากกลับบ้านเลยอะอยากเชิญอาเฉียงไปทานข้าวนะ่ะแค่ฉันเหรอคะ,อะก็ชวนคุณหนูสามด้วยครับพรุ่งนี้ต้องนั่งรถไฟเป็นระยะทางไกลเชียวนะคะ วันนี้น่ะฉันไม่อยากให้ทรมานก่อนออกไปข้างนอกนะคะอยากกลับบ้านอย่างเดีย uh วคะ่ะอาจารย์ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะอ้อ uh, คุณกลับไปก่อนเถอะฉันอยากคุยกับเธคาฮาชิวสินนะตามลำพังเออขอโทษครับผม,มไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ไม่ทะเลาะบัางคุณเธอคาฮาชิคะ ไม่กี่ชั่วอโมองก่อนเราคุยกันแล้วสินะยังจำที่คุณพูดก่อนหน้าน,นี้ได้ไหมคุณคาคาชิกรุณาจำไว้ด้วยนะคะ,คว,ะ,คะว่าฉันนะ่ะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานมาแล้วสองครั้งนี่นี่ฉันนะ่ะเป็นตัวเรื่องที่แย่มากแต่คุณก็แค่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณไม่ได้ชอบฉันแน่ๆผู้หญิงอย่างเธอนี่หลงตัวเองจังนะ ฉันไม่ชอบผู้หญิงเธอหรอกเอาล่ะคุณกรุณายืนหยัดที่จะทําตามความคิดของตัวเองให้ได้เถอนะคะจากที่หล่อนพูดก็คือหล่อนเป็นตัวเลือกที่แย่มากจริงๆแต่ฉันน่าต่เจอหล่อนก็รู้สึกไ่าเป็นตัวเองฝัอนถึงหล่อนอยู่บ่อยๆฉันจะบ้าข้างกระเพาะหล่อนนี่แหละจวน ตระกูลคิมห้องของสิงเพย์ซือฉันขอเข้าไปนั่งหน่อยนะคะคุณจิ้นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ตามลำพังนะ่ะมันจะไม่ดีเอานะมีเรื่องอะไรก็อยู่ตรงนั้นจะดีกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าสิงเพย์ซืออย่างคุณนะ จะสนใจค่านิยมเก่าๆพวกนี้ด้วยก็ได้ค่ะฉันจะไม่เข้าไปแล้วฉันแค่อยากจะบอกว่าวันนี้คู่มัน่นของนายไปหาอูดงั้นก็พูดต่อสิเขาคิดอะไรกับวับอูดจริงๆด้วยไม,ไม่มีอะไรเหมือนว่าพวกหล่อนจะเข้าใจผิดนะ ผู้ชายที่อยู่กับอ้าอูสาโซดาสีน้าหล่อนจะด้วยเข้เขาใจผิดก็ต้องได้รับการแก้ไขสิคะแค,แค่นั้นแค่นั้นหรอพรุ่งนี้ท่านกองพลย่จะเชิญทุกคนที่มีชื่อเสียงไปที่ไทหยวนขึ้นรถไฟขบวนแรกฉันอยากเชิญน,นอยกับเฉิงวี้ไปด้วยกันก็ได้ฉันจะไป ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้จะได้เจอชิงโจตัวน้อยของฉันอีกแล้วสิลนะสถานีรถไฟก่อนออกเดินทางคนนั้นใครกันนะคนที่ไม่ได้พกนาฬิกาทองคำนั่นลูกๆของบ้านตระกูลจิ้นพกนาฬิกาทองคำมาหมดคนนั้นไม่ใช่คนของตระกูลจิ้นสินนะคุณชายใหญ่ตระกูลคิม คุณชายตระกูลค,คิมรูปลักษ์ของลูกๆบ้านตระกูลจิ้นนี่ดูโดดเด่นมากเลยนะคะไม่นึกว่าท่านในายพลสือยืนด้วยกันกันกบพวกเขาและจะไม่ได้วกว่าเลยจะกลับดูดีกว่ามากสิ่งที่สือนะ่าดูโดดเด่นมากจริงๆเลยนะอ,อาจารย์คะเขาบอกมาแล้วคะ่ะ พอบาค,ครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่495อาจารย์เราไปหาคุณพ่อกันเถอะค่ะอย่าให้คนเจ้าชูคนนั้นมาเลยคุณหนูสามตระกูลเย่อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้คุณกับอาจารย์แต่งตัวสวยมากจริงๆนะครับรีบไปให้พ้นเดี๋ยวนี้นะพอช่วงเวลาไม่กี่วันวันนี้คุณก็เข้าใกล้ฉันมากเกินไปวันนั้น แฟนของคุณน่ะมาหาฉันถึงโรงเรียนเลยนะแล้วยังจะหาเรื่องฉันอีกแฟนของฉันไม่ทำเรื่องผัานนา้าหรอกนะเอ้เอคกคนโกหกเอ้ยเ <c oughs> งินก็ได้เดี๋ยวผมก็ขอเชิญคุณหนูตยตะกูลเย่น่ yeah, นะมาเต้นรำด้วยกันหน่อยสิครับเอะที่แท้ผู้ชายคนนี้ก็ชอบ คุณเย่อู้ยอยู่นี่นาเอ้ยประคว่าสามกันนักเลยอะคนที่คู่ควรกับสิ่งไพ่สือนะมีแค่ฉันแค่ฉันเท่านั้นอาจารย์คะฉันทนไม่ไหวกับหมอน,นี้แล้วจริงๆคะ่ะท่านในคนสื่อคะเราต้องไปหาท่านกองพลแล้วลวคะค่ะงยินขอตัวก่อนนะคะโอเค ไว้เจอกันนะครับคุณพ่ออยู่ไหนกันนะยังไม่มาถึงอีกน่าจะเวลาประมาณนี้นะไม่ดูตามาตาเรอะกุ๊กฮิรานอชียงทำไมถึงเป็นเธออีกแล้วล่ะเนี่ยทำไมวนเวียนอยู่รอบตัวฉันอยู่เรื่อยกันเธอพูดถึงใครนักสกลรันแล้วยังเป็นใครอีกละ่ะอ้อวก็กำลังเถียอ,อะไรกันอยู่นะคุณพ่อคะชิ ฉังเธอขี้เกียจเถียงกับพวกเธอแล้วยย่ให้โกรไม่ได้ก็คิดว่าฉันจะหลบพวกเธอไม่ได้เหรอ,เ,อเดี๋ยวนะกิ่นนี้มันกิ่นดินปืนนี่เธอจะทำอะไรอีกน่ะนี่คืออะไรมันสกปรกไงเธอบองไม่เอ่าด้ไงง่ายอะตอนออกจากบ้านนะ ก็ถูกคนระดับล่างเหอตระกูลค,คิมชนเข้าแม้แต่เธอก็เข้ามาหาเรื่องฉันโชคร,ร,ร้ายชะมัดเลยคนระดับล่างเหอตระกูลคิมนีนเหรอเป็นอะไรไปคะคุณเฉิงก็อะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรเรารียกเองเถอะอ้ฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องบางอย่างเข้าใจผิดกับคุณเฉิงสินะ ฉันเต็มใจที่จะไก่เกียร์ให้กับพวกเธอและช่วยพวกเธอแก้ปัญหาความขัดแย้ยงน,นะจ๊ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคุยกันงั้นก็ไว้นัดคุยกันวันหลังก็แล้วกันแต่ไม่มีทางมีวันนั้นหรอกอีกเดียวคุณเอาหงดินปืนไปใส่แขนของคุณหนูเฉิงซะ เฉิอวีคนนี้ไม่ไดีเรื่องเลยดีที่ยงเป็นยิงง้อเลยไม่ได้สังเกตอะไรอีกเดียวพออยู่บนรถฉันก็จะให้ทุกคนได้รู้ว่าเฉิงอี้แต่ต้องดินปืนมาให้ทุกคนสงสัยว่าหล่อนแต่ตั้งดินปืนมาก่อนพอข้าแย่อู้แล้วเฉิงอี้ที่มีดินปืนติดอยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนลงมือมากที่สุด ฉันก็เจอขจัดสตูหัวใจได้ทั้งสองคนอย่างเย่ยอู้แล้วก็เฉิงอี้ได้คิมเชนหงอีกแล้วครั้งนี้ก็ดินปืนหลอนคิดจะเอาชีวิตคนนี้หรอเหมือนว่าเฉิงอ,อีกับปาอูเกิดความขัดแย้งกันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก่อนอื่นคิมเชนหงนะ่ะยุให้เฉิงอี้มาก่อกวนให้ทุกคนเห็นว่าสองคนนี้มีปัญหาก,กันอยู่เนือง จากนั้นคิมเชนหงก็เอาดินปืนไปโรยที่แขนเสื้อของเฉิงวี่เพื่อชักนำให้คนอื่นคิดว่าเฉิงวี่มีปืนตอนนี้ทุกคนแต่งเข้าใจผิดว่าเย่ออู้กับสิงไพ่สือนะมีความสัมพันธ์กันคุมเครือถ้าเกิดเริ่มไม่คาดคิดเย่เออู้แล้วก็และเฉิงวี่ก็มีสถานะเป็นคู่มั่นของสิงไพ่สือจะต้องถูก ตรวจสอบดินเปืนที่ติดตัวแน่นอนดูท่าฉันจะต้องหาวิธีหยุดแผนการชั่วร้ายของหล่อนแล้วล่ะพอบรอกครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่496เออู้เราต้องพึงระวังคนที่คิดจะมาทำร้ายและทำการเตรียมตัวซะหน่อยแล้วห้องส่วนตัวบนรถไฟอาจารย์คะเอาผ้าห่มมาแล้วคะ่ะยันต้องกาอ,าอะไรอยู่ไหมกันไก่เข็มกับได้แล้วก็ เข็มฉีดยาขนาดใหญ่ที่มีเลือดคนอยู่เลือดคนงั้นเหรอฉันพกกันไกลกับชุดเข็มได้มาค่ะเด็กผู้หญิงออกจากบ้านควรต้องระวังไม่ให้เสื้อผ้าหรืออะไรขาดจนหลุดลุ่ยได้แต่จะหาเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ที่มีเลือดคนมาได้ยังไงล่ะคะให้ฉัน ไปหาผู้ช่วยไหมคะอย่าแวกย่าให้งูตื่นสิฉันมีคนที่มองไว้แล้อาหารเย็นรถไฟฉันไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สุขรกนี้ตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ยังถูกลากมากินข้าวอีกไม่อยากกินอาหารเลยจริงๆชิงวีแคนเสื้อของเธอนะ่ะทำไมมีดินปืน กับกลิ่นเยี่ยมาติดด้วยล่ะดินปืนพูดอะไรกันน่ะฉันฉันอาจจะคิดผิดก็ได้กิดทอดทีนะแต่กุลคิมทำธุรกิจข้าอาวุธวิปติกิริยาตอบสนองกับอาวุธเร็วมากกลิ่นดินปืนคงไม่ผิดหรอกมกั้งคุณเฉิงพกปืนยินตเหรอมีเจ้าที่ถือปืนอยูรอ่รอบๆเป็นเรื่องปกติที่เสื้อผ้าของฉันจะเปื้อนดินปืน ฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ได้ก็กลับมาคิมเชนหงสิงในขนาดนี้ทำไมกันนะ่ะแบบนี้คนอื่นก็รู้ว่าฉันใส่เสื้อผ้าสุขบุกเกอกนอกบ้านสิเ็นไปนตามแผนประตูห้องน้ำอย่า <c oughs> yeah. ที่นี่มีกินไม่ดีนะก็ได้เธอเรีบเรียกฉันมาเจอทำไมฉันสงสัยว่าคิมเชนหงหน้าจะลงมาเกับอาอู้แต่ฉันมีหลักฐาน ฉันก็เลยคิดแผนแก้ให้อาอู้ตายตอนนี้ฉันต้องการเลือดของนายถุงนึงเลืดของฉันนั่รอใช่ฉันกับอาอู้น่ะผอมแห้งแรงน้อยจะไปหาผู้ช่วยก็กลัวว่าจะเป็นการแบกย่าให้งูตื่นซะก็เลยต้องเรียกคนที่ไว้ใจได้อย่างนายว่ารถไฟมีหมออยู่นายหาวิธีเอาเข็มฉีดยามาด้วยนะได้ มาแค่ไหนก็เอาเลยแต่ก็ต้องเอาเลือดแรกกับเนื้อนะอาจารย์คะเขาดียากคุณจริงๆเลยทำตามทุกอย่างที่คุณขอเลยนนเนี่ยเลือดเยอะขนาดนี้นะ่าเขาก็สลาให้คุณได้ของเขาเองนั่นแหละมีข้อเสียนับหมืน่นแต่ก็มีข้อดีนับหมืน่นเช่นเดียวกันเพราะคุณรักกันได้ยังไงกันเนี่ย ลงมือสร้างตุ๊กตากันก่อนเถอะค่ะสร้างไปเล่าไปก็ได้รีพูดมาสิคะก็ได้ก็ได้จ้ะอาจารย์คะนี่ก็สี่วันแล้วเราเริ่มเดินทางกลับกันเลยไหมตอนจะลงมือจริงๆเหรอคะถ้ายังไม่ลงมืออีกเราจะกลับกันแล้วนะเราเรอหล่อนอยู่ที่นี่มาตั้งสี่วันติดแล้ว ถ้าโอกาสนี้ไปหรือว่าหล่อนจะเข้าใกล้จวนท่านกองพลเพื่อลงมือกับคุณกันนะคุณหนูสามครับคุณฮิราโนะต้องการเครื่องดื่มอะไรไหมครับไม่ต้องการค่ะถ้าต้องการก็เรียกผมได้นะครับปืนยินตหรออ่โอ้ฉันจะไปสูดอากาศข้างนอกนะที่ห้องอาหารนะคุณก็ไปพักผ่อนเถอะนะ คนของสิ่งพห้ซื่อก็ซ่อนตัวอยู่แถวนี้แล้วเราไม่เป็นไรแนะ่อาจารย์คะงั้นฉันนะ่ะอาา่านหนังสือรออาจารย์กลับมาก็แล้วกันนะคะทุกคนคะอนิชากลับมาอ่านมางังงะให้ทุกคนฟังแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งกลับมาอ่านมางังงะให้ทุกคนฟังกลับมาภาคให้ทุกคนฟังถ้ามันจะไม่เหมือนเดิมก็ขอโทษในนาทีนี้ด้วย ขอบคุณที่รอนิชาและสนับสนุนนิชามาตลอดนะคะขอบคุณค่ะ